ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่6กรกฎาคม2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เรามองว่าน่าจะยังคงเทรดกรอบไซด์เวย์ต่อนะคะเรามองกรอบวันนี้ที่1191ถึง1213นะคะก็เรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่หลายๆฝ่ายต่างคาดหวังกันนะคะเมื่อวานนี้ก็ประกาศออกมาของหลายธนาคารกลางนะคะเริ่มต้นจากที่ธนาคารกลางจีนเนี่ยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้นะคะระยะเวลา1ปีนะคะโดยปรับลดลง 0.25% เหลือ 3% สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากนะคะส่วนดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยปรับลดลง 0.31% เหลือ 6% นะคะมีผลบังคับใช้วันนี้นะคะส่วนทางด้านฝั่งยุโรปเองเนี่ยธนาคารกลางอังกฤษเมื่อวานนี้ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.5% นะคะแต่ได้ประกาศเพิ่มวงเงิน QE3 อีก 50,000 ล้านปอนด์นะคะจากปัจจุบันล่าสุดที่ใช้ไปแล้วใน2 QE เนี่ย 3.25 แสนล้านปอนด์นะคะในด้านของ ECB เองเนี่ยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามความคาดหมายของตลาดนะคะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% นะคะจากที่ 1% เหลือ 0.75% นะคะนอกจากนี้ยังได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะคะ 0.25% หรือ 1.5% แล้วก็ดอกเบี้ยเงินกู้ด้วยนะคะ 0.25% หรือที่ 0% นะคะก็ดูเหมือนดูแล้วแต่เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาจากธนาคารกลางต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อตลาดหุ้นได้เท่าที่ควรนะคะโดยเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์เนี่ยปิดในแดนลบนะคะลบไป 47.15 จุดนะคะอยู่ที่ 12,896.67 จุดนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของหลายๆธนาคารมาช่วยแต่ว่าในเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยดูเหมือนจะยังคงไม่ได้มีมากนักนะคะในแง่ของภาพรวมเศรษฐกิจยุโรปที่ค่อนข้างอ่อนแอนะคะแล้วนักลงทุนก็ยังคงรอจับตาข้อมูลภาคการจ้างงานของสหรัฐนะคะที่จะประกาศตัวเลขสำคัญในคืนวันนี้ก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้วก็ตัวอัตราการว่างงานของสหรัฐนะคะซึ่งในครั้งก่อนเนี่ยอัตราการว่างงานมีการดีดตัวขึ้นก็สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนพอสมควรนะคะในครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งนึงที่นักลงทุนจับตาแล้วก็ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนะคะในแง่ของค่าเงินเองเนี่ย ก็พบว่าค่าเงินยูโรเนี่ยมีการอ่อนค่าลงอีกครั้งหนึ่งนะคะดอลลาร์สหรัฐก็ดีดตัวขึ้นในทางตรงกันข้ามนะคะค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยนะคะเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดิบที่ตลาดไนเม็กซ์เนี่ยปิดร่วงลงไป44เซนต์นะคะปิดที่ 87.22 เหรียญต่อบาร์เรลจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐนะคะถึงแม้ว่าจะมีการประกาศตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบที่ลดลงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยตลาดน้ำมันเท่าไหร่นะคะตรงนี้เนี่ยทำให้เรามองว่าภาพโดยรวมแล้วอาจจะเริ่มมีความไม่ชัดเจนของปัจจัยมากขึ้นนะคะก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์รอปัจจัยใหม่นะคะที่ดูค่อนข้างที่จะแรงกว่านี้นะคะสำหรับปัจจัยภายในของไทยเราเองเนี่ยเรื่องการเมืองถือว่ายังคงต้องตามต่อใกล้ชิดถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีความรุนแรงมากนักนะคะแต่ว่าก็ควรที่จะให้ความสนใจใกล้ชิดมากขึ้นนะคะจากสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยเรามองในระยะสั้นตลาดน่าจะยังคงแกว่งตัวในกรอบมากขึ้นนะคะมองกรอบอย่างที่บอกในช่วงแรกนะคะคือ1191ถึง1213จุดนะคะการเก็งกำไรยังคงทำต่อได้คงสัดส่วนพอร์ตที่ 50% นะคะวันนี้ให้ทยอยเทค profit ตัว PTEP ออกไปนะคะยังคงถือต่อ5ตัวคือ Tisco, D-Tac, Jazz, TVO แล้วก็อมตะค่ะปิดการประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ